เฮ้ยดันมาหลับยามันพเจอกับไอ้อินซีแดงคราวนี้แกหนีฉันไม่รอดแน่ถ้าจะจับผมแล้วก็เชิญเลยคุณชาติแลกกันคนละนัดถ้าอยากจะจับผมจริงๆแล้วก็จับด้วยมือเปล่าสิครับคุณชาติลาก่อนคุณชาติที่รักอินซีแดงไม่มีปัญหาอะไรเลยครับสารวัตรไออินซีแดงของสารวัตรเป็นคนฆ่าผู้หญิงคนนั้นอย่างเด็ดขาดไอโจรคนดีของสารวัตรนั่นแหละที่แทงผู้หญิงตายคาที่นอนนะครับแล้วคุณไม่คิดบ้างหรือว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะถูกแทงตายอยู่ก่อนแล้วก็ได้ก่อนที่คุณกับอินทรีแดงจะเข้าไปเจอกันในตึกนั้นเราจะไปลงโทษอินทรีแดงได้ยังไงในเมื่อไม่มีหลักฐานมากกว่านี้แต่ว่าตามประวัติแล้วผมไม่เคยพบว่าอินทรีแดงฆ่าผู้หญิงเลยนะครับ
เขาเป็นคนดีนะฮะคุณเชื่อผมเถอะอย่าปรักปรำเขาเลยในที่สุดสารวัตรก็ไม่เชื่อผมนึกแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้สารวัตรชอบมันนิยมมันไอ้ความนิยมที่สารวัตรดีต่อมันนี่แหละทำให้สารวัตรมองไอ้โจรคนนี้ไปในแง่ดีทั้งหมดเพราะอย่างนี้เราถึงจับมันไม่ได้สักทีจนกระทั่งบัดนี้หยุดพูดเดี๋ยวนะคุณชาติขืนพูดอีกผมจะถือว่าคุณดูหมิ่นผมจริงอยู่ตามความนิยมในตัวอินทรีย์เนี่ยผมมีอยู่แต่นั่นเป็นความนึกคิดส่วนตัวที่เห็นว่าอินทรีย์แดงเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าเป็นโทษแต่ถึงอย่างไรงานของอินทรีย์แดงก็ผิดกฎหมายซึ่งผมไม่เคยละทิ้งหน้าที่ผมพยายามอย่างดีจะจับอินทรีย์แดงแต่ว่ามันฉลาดคุณเคยไปจนกับมันมาแล้วนี่คุณชาติผมอยากจะเตือนคุณไว้สักหน่อยคุณเป็นคนที่เกลียดชังอินทรีย์แดงมากแต่ไอ้เกลียดชังของคุณนี่มันรุนแรงนี่แหละบางครั้งมันทำให้คุณฉลาดน้อยไปจนพลาดโอกาสที่จะจับมันอย่างเมื่อคืนนี่คุณฟาดปากกับมันตัวต่อตัวแล้วทำไมคุณถึงจับมันไม่ได้สารวัตรความปุถุรุของผมที่จะจับมันให้ได้ทำให้ผมฉลาดน้อยไปเอาล่ะแล้วคุณจะจัดการยังไงกับศพผู้หญิงคนนั้นล่ะผมจะโทรศัพท์แจ้งมาที่กองแต่สายโทรศัพท์ในตึกถูกตัดขาดผมจึงต้องออกมาตามสารวัตรบางสื่อกับพวกวิทยาการไปที่ตึกนั่นอีกแต่ศพผู้หญิงคนนั้นก็หายไปซะแล้วล่ะครับศพหายครับผมเองมืดแปดด้านไปหมดเลยศพหายไปจริงๆแล้วก็ไม่มีร่องรอยอะไรครับทุกอย่างอยู่ในสภาพปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยล่ะครับสารวัตรแปลกมากนะฮะแล้วคุณติดตามเรื่องต่อไปเรื่องบ้านนั้นเป็นบ้านใครผู้หญิงคนนั้นเป็นใครผมสืบมาแล้วล่ะครับตึกหลังนั้นเป็นของคุณหญิงชำนาญนิติธรรมแต่ได้ให้คนอื่นเขาเช่าไปแล้วคนที่เช่าอยู่ปัจจุบันเป็นพ่อค้าใหญ่คนหนึ่งครับฐานะดีมากมีคอกม้าแข่งเป็นสมาชิกอยู่ตามสโมสรหลายแห่งอายุ40เศษได้แล้วล่ะครับชื่อว่านายสมานใจสุขครับนายสมานใจสุขฐานะมั่งคั่งดีแต่ทำไมต้องมาเช่าตึกเขาอยู่ล่ะตามที่สายรายงานมาว่านายสมานใจสุขเช่าให้นางสาวเพ็ญแขสัจกุลเช่าอยู่ครับหมายความว่าหญิงที่ถูกฆ่าตายคนนั้นชื่อเพ็ญแขสัจกุลใช่ค่ะใช่แล้วโลมลักษณะทุกอย่างตลอดจนเบอร์โทรศัพท์ที่ตึกหลังนั้นน่ะตามที่โรมบอกอ่ะมันตรงกันทุกอย่างผู้หญิงที่ถูกฆ่าตายคนนั้นจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากเพ็ญแขสัจกุลเพื่อนอ๋อยเองค่ะเขาเป็นเพื่อนของอ๋อยค่ะเพื่อนอ๋อยเหรอผมเสียใจแทนอ๋อยด้วยอ๋อยเคยไปเที่ยวบ้านกันบ้างมั้ยค่ะเราสนิทสนมกันนิดหน่อยเพ็ญแขทำงานเป็นผู้ช่วยสมุดบัญชีแบงค์เดียวกับอ๋อยแต่ว่าอ๋อยสงสัยอยู่อย่างหนึ่งค่ะโรมเข้าไปที่ตึกสนามเป้าทำไมกันคะอ้าวอ๋อยไม่เข้าใจเหรออ๋อยจำไอ้ลาเต้ที่มันต่อยผมเมื่อเดือนก่อนได้ไหมที่คับบูเบิร์ดนั่นน่ะจำได้ค่ะนั่นแหละหลังจากที่พ่อเลี้ยงสมบูรณ์ถูกฆ่าตายในคืนนั้นแล้วไอ้ลาเต้มันก็หายเข้ากีบเมฆไปเลยผมตามดมกลิ่นมันเรื่อยไปจนกระทั่งเมื่อคืนนี้มันก็โผล่มาที่คับบูเบิร์ดอีกผมรู้สึกว่ามันมาคราวนี้มันมีงานสำคัญอะไรสักอย่างหนึ่งมันหายเข้าไปทางหลังบาร์ผมแกล้งทำเป็นเมาแล้วก็ตามมันเข้าไปไอ้ลาเต้มันเข้าไปพบสมาชิกชั้นหัวหน้าคนหนึ่งของพูดมรณะมันพูดกันถึงเรื่องที่หัวหน้าใหญ่สั่งให้ไปสังหารกุหลาบเมื่อคืนนี้ที่ตึกสนามเป้าผมก็อยากรู้ว่ากุหลาบที่อยู่ตึกที่สนามเป้านะเป็นใครและสำคัญอย่างไรกับพูดมรณะผมจึงสะกดรอยตามไอ้ลาเต้ไปที่ตึกสนามเป้านี่แสดงว่ากุหลาบเป็นสมาชิกคนหนึ่งในแก๊งพูดมรณะใช่ไหมคะถูกแล้วอ๋อยและกุหลาบก็คงไปทำอะไรผิดเข้าหัวหน้าใหญ่จึงสั่งเก็บเสียและผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เป็นคนฆ่ากุหลาบก็คือนายเทียมวัฒนวงศ์เทียมวัฒนวงศ์ใช่นี่ไงโทรเลข
ดูนามที่ผู้รับสิดูสิไม่น่าจะเป็นไปได้เลยหมายความว่าไงอ๋อยก็คืออ๋อยได้รับบัตรเชิญไปงานลีลาคืนนี้ค่ะและผู้ที่เป็นเจ้าภาพก็คือในเทียมวัฒนวงศ์นั่นเองอ่ะเหมาะทีเดียวงานลีลาดของในเทียมคืนนี้คงจะมีรายการพิเศษหน้าฉากจัดงานเต้นรำโก้แต่หลังฉากขนของผิดกฎหมายสนุกแน่คืนนี้นี่มันคงมีอะไรเชิญสารวัตรมนตรีคุณชาติและนายตำรวจใหญ่ๆไปงานนี้ทั้งหมดแผนการไม่เลวแต่ยังไงคืนนี้โรมต้องไปให้ได้นะคะในเทียมให้บัตรเชิญอ๋อยไว้สองที่ค่ะต้องไปนะคะอ๋อยรอก็แล้วกันนะสามทุ่มผมจะมารับแต่เวลานี้ผมต้องควานหาตัวในเทียมให้พบซะก่อนในเทียมน่ะเป็นตัวจักรสำคัญในแก๊งพูดมรณะและในเทียมนี่แหละจะเป็นทางนำเราไปสู่รังใหญ่ของไอ้พูดมรณะแท็กซี่เฮ้ยขอโทษเดินภาษาอะไรอยากจะตายโหงหรือยังไงฮะรถวิ่งมาทั้งคันไม่เห็นหรือไงเสือข้ามมาได้แกชนฉันแกก็ติดตารางเท่านั้นน่ะสิไอ้เศรษฐีแกไม่ชนฉันแน่นับเป็นบุญของแกอย่างมหาศาลยังจะมีหน้ามาด่าฉันอีกอะด่าหรือวะก็ทำให้ฉันตกใจอะตกใจเหรอจุ้ยแม่แกยังรู้จักตกใจแล้วฉันตกใจไม่เป็นอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนอะไรกันแกยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะเราต้องตกลงกันก่อนตกลงอะไรกันวะฉันมีธุระจะต้องรีบไปอ่ะแกก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่นะรถก็ไม่ได้ชนแกสักหน่อยแล้วมันอะไรอีกล่ะฉันไม่ได้ถูกรถชนก็จริงนะแต่แกทำฉันตกใจอย่างสุดขีดเพราะฉะนั้นแกจะไปไหนไม่ได้จนกว่าจะให้เงินค่าทำขวัญฉันก่อนจ่ายมาซะดีไอ้บ้าทำฝันบ้าบออะไรกันล่ะถึงจะรีบไปทุเหรอยังไปไม่ได้เอาเงินค่าทำขวัญมาก่อนสิทำฝันอีกแล้วถ้าไม่ให้แกก็ไม่ต้องไปธุระแหมฉันรำคาญแกเต็มทีเลยเว้ยแกจะเอาสักเท่าไหร่บอกมา 1,000 บาทนะเสียใจเหลือเกินฉันมีติดตัวร้อยเดียวไม่เป็นไรเขียนเช็คมาก็ได้นะเขียนเช็คมาเลยฉันไม่ได้เอาสมุดเช็คมาแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกฉันมีวิธีทำไงก็ได้ขอฉันได้เงินก็แล้วกันจ่ายมาเร็วๆคืองี้ฉันจะเขียนถึงเพื่อนฉันคนหนึ่งแล้วแกก็ถือนามบัตรของฉันไปเขาจะจ่ายให้แกตามที่แกต้องการแกจะเอาไหมเอาแกเนี่ยมันหมาจริงพอเอานามบัตรนี้ไปให้คนที่ชื่อเสงเขาเห็นนามบัตรนี้เขาจะจัดการให้แกเรียบร้อยเข้าใจไหมล่ะเอาไปแล้วฉันจะไปพบคนที่ชื่อเสงนี่ได้ยังไงก็โดยมากเขาอยู่แถวๆโรงแรมโชคชัยนี่แหละเรียบร้อยถูกใจแกหรือยังล่ะนะแต่อย่างนั้นฉันจะได้ไปละ